เห็นเงียบๆแบบนี้นะคะงานเพียบนะคะสาวๆแบล็คพิงค์นี่งานเยอะจริงๆค่ะล่าสุดนะคะก็มีคลิปโฆษณานะคะของทาง Adidas ค่ะปล่อยออกมานะคะในชื่อชุดว่า Change is a Sport Team ค่ะก็เป็นการรวมเอานะคะเหล่าคนดังในแต่ละสาขาค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับรองเท้านะคะรุ่นล่าสุดของเขาค่ะที่ชื่อรุ่นว่า Superstar 2020นะคะและแน่นอนค่ะหลายคนก็คงจะเห็นคลิปไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าข้างหลังก็จะเป็นบลูสกรีนแบบนี้นะคะแต่ละคนก็ถ่ายออกมานะคะได้แบบว่านะเท่ๆเก๋ๆกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็แถมบางคนนะคะก็ยังมีเอาไปแซวนะคะอย่างเช่นโรเซ่นะคะเธอก็ชอบทำหน้านิ่งๆใช่ไหมก็มักจะถูกเอาไปเปรียบเทียบนะคะกับการถ่ายภาพติดบัตรค่ะก็เป็นการแซวกันเล่นขำๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะคะเพราะว่าเหล่าบรรดาคนดังนะคะแต่ละสาขาเนี่ยก็แยกย้ายนะคะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคะก็คาดว่านะเขาก็คงจะไปถ่ายกับบูสกีนะคะแล้วเพื่อที่จะเอามารวมกันเป็นภาพเดียวกันแบบนี้ค่ะเพราะดูได้จากนะคะอย่างภาพนี้นะคะมีใครเห็นหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นโรเซ่นะคะกับลิซ่าค่ะนั่งคู่กันนะความสูงของโรเซ่นะสูงกว่าลิซ่าตั้ง1เซนนะคะแต่ภาพออกมาก็ดูตัวเล็กตัวน้อยกว่านะเยอะมากเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเฮียหวังนะคะเฮียแจ็คสันหวังนะก็ไม่เคยมีข่าวนะคะว่าไปถ่ายรูปร่วมกันกับสาวๆแบล็คพิงค์นะคะแต่เมื่อมาตัดต่อแล้วก็อยู่ในเฟรมเดียวกันได้ค่ะก็เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะแล้วก็เป็นเรื่องนะคะที่เราก็เข้าใจได้นะว่าทำไมนะคะถึงได้มาถ่ายแบบนี้นะคะแต่ก็ออกมาก็เก๋ๆสวยดีเหมือนกันนะคะแล้วก็แถมโฆษณาตัวนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะไปขึ้นฉายนะคะในงานของแกรมมี่อีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเหมือนจะเงียบนะแต่จริงก็ไม่เงียบนะคะและล่าสุดนะคะโรเซ่แบล็คพิงค์เนาะก็มีเดินทางไปที่ปารีสนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีข่าวออกมาเลยนะว่าไปทำงานตรงส่วนไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไปร่วมงานกับแซงโรรองนะคะซึ่งคุณแอนโทนีนะก็มีส่งการ์ดนะคะเวลคัมให้กับโรเซ่ด้วยนะคะก็คาดว่านะตอนนี้ก็คงจะไปทำงานอาจจะเป็นถ่ายแบบหรืออะไรสักอย่างนึงนะก็ถ้าเดี๋ยวแอดทราบนะคะแอดก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆแล้วกันค่ะก็เรียกได้ว่านะคะสาวๆไม่ได้เงียบนะงานเพียบจริงๆค่ะแน่นกันทุกคนเลยนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า